รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับปกติแล้วเต็มปากเต็มคำจะมีอาจารย์นิสักหนึ่งคนนานาทิตตี้กับอีกหนึ่งคนที่จะทำเมนู2เมนูโดยการันตีความอร่อยว่าอร่อยทั้ง2เมนูแต่ช่วงนี้อาจารย์นิสักบอกเขาติดธุระด่วนจริงๆเขาก็เลยคิดโจทย์ให้แล้วก็ให้นานาได้รับเกียรติอย่างสูงในการทำเมนูของที่อาจารย์นิสักคิดส่วนเท็ดดี้เนี่ยไปทำเมนูที่นานากับเท็ดดี้คิดรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจะมีโจทย์นะครับก็เป็นวัตถุดิบลับนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งฝ่ายทำอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งฝ่ายก็ทำอีกหนึ่งเมนูเรียกได้ว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแน่นอนนะครับนานาทำเมนูป้าส่วนเท็ดดี้ทำเมนูที่เท็ดดี้คิดแล้วกันวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าอีกหนึ่งฝ่ายยังคงเป็นเจ๊เจ๊อยู่ก็เอาใจช่วยแล้วกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ตัดสินกันแล้วว่าเมนูของใครเนี่ยน่ากินกว่ากันนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวัตถุดิบคืออะไรครับเอานะหนึ่งสองโอมีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยเล็บมือนางกล้วยเยอะขนาดนี้ทำเมนูได้หลากหลายเลยจริงๆตอนแรกนาตั้งใจจะทำมัฟฟินค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีกล้วยหอมผมขอเลือกกล้วยหอมครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะฮะมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะเหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพอย่างผมดูแลสุขภาพอย่างผมนะครับอ่ะเจ๊เจ๊ทำอะไรครับป้าป๋าคิดเมนูกล้วยไว้เมนูหนึ่งเป็นเมนูรวมกล้วยบวชพระเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันดีกว่าค่ะว่ารวมกล้วยบวชพระของอาจารย์นิสักหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยเขาไปทางนั้นแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เขาอายุเยอะขึ้นนะครับเมนูของเขาก็จะเริ่มแบบเป็นคล้ายๆกับเมนูสำหรับทุกคนนะฮะที่สามารถทานได้แต่อาหารสายแฟชั่นเนี่ยต้องเป็นเท็ดดี้เสมอนะครับเราจะเอากล้วยหอมนะฮะมาทำเมนูอร่อยอย่างเบเกอรี่นะฮะที่ทุกคนสามารถทำได้เลยนั่นก็คือเมนูมัฟฟินกล้วยหอมครับเอาละครับเมนูอร่อยอร่อยนะฮะอย่างมัฟฟินเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหเป็นเบเกอรี่ทำยากแน่นอนผมบอกได้เลยว่ามัฟฟินนะฮะเป็นอะไรที่ทำง่ายสุดๆละอ่างผสมใบเดียวแล้วก็มือหนึ่งอันนะฮะพร้อมลุยเลยครับคุณผู้ชมกับเมนูมัฟฟินกล้วยหอมนะฮะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเราใส่ลงไปในอ่างผสมเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราจะผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันให้หมดก่อนนะครับผงฟูและก็เบกกิ้งโซดานะครับสุดท้ายนะครับสำหรับของแห้งก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเบื้องต้นแป้งสาลีน้ำตาลทรายนะครับเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะฮะบางทีน้ำตาลทรายของเราจับตัวกันเป็นก้อนเวลาผสมกันอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะคลายตัวเข้ากันโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยลูกจันทร์ป่นอันนี้คือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ผมไม่ได้ลืมเพียงแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องเทศที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นเบเกอรี่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะก็คือลูกจันทร์ป่นหรือว่านัทเมกใส่เข้าไปไม่มีไม่เป็นไรนะนัทเมกนะครับใส่ลงไปทีนี้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเรามีอะไรบ้างมีกล้วยนะฮะอันนี้เป็นกล้วยหอมบดนะครับที่งอมๆเลยนะฮะแล้วก็เอามาบดแบบนี้สีเขาก็จะคล้ำๆแต่ว่ามันหอมอร่อยยิ่งงอมยิ่งอร่อยยิ่งหวานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนม UHT นะครับน้ำมันพืชเนยสดชนิดเค็มละลายแล้วก็ไข่ไก่ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับอันดับแรกนะฮะนมสดครับตามด้วยน้ำมันพืชครับเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับไข่ไก่1ฟองครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นกล้วยหอมบดครับแบบนี้ปุ๊บก็คนผสมให้เข้ากันครับค่อยๆค่อยเริ่มจากตรงกลางก่อนนะสังเกตดูครับวงเขาจะใหญ่ขึ้นเนาะแล้วเราก็จะทำง่ายขึ้นแป้งก็จะไม่ฟุ้งเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องมีเครื่องผสมอะไรเลยนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมัฟฟินเนี่ยเวลาผสมเนี่ยคือผสมแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องรอให้แบบถึงขั้นขึ้นอะไรวุ่นวายเลยนะแบบนี้เลยง่ายๆผสมพอเข้ากันแบบนี้เราก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของเมนูของเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยมัฟฟินกล้วยหอมถึงแม้เราจะใส่กล้วยหอมบดลงไปแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดก็คือภาชนะเสิร์ฟของเราฮะจะเป็นกล้วยหอมเหมือนกัน
เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมเขียงแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวมาหั่นแล้วก็ตักตัวส่วนผสมแบตเตอร์มัฟฟินเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ไปอบพร้อมๆกันครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่ามัฟฟินของเรานะฮะจะเสิร์ฟในกล้วยหอมมาดูกันว่าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเอากล้วยหอมเนี่ยแหละพยายามเลือกอันที่มันตรงที่สุดนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใช้มีดนะครับผ่าลงไปค่อยๆนะเกียรติดูว่าพอเราผ่าออกมาแงะออกมาอย่างนี้นะครับพยายามดักเขาหน่อยอ่ะพอดึงออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีพื้นที่เราก็จะใส่ตัวมัฟฟินที่ผสมเนี่ยลงไปข้างในครับพยายามเกลี่ยให้เข้ากันนะครับเวลาทานตัดทุกชิ้นทุกคำจะได้มีทั้งตัวเค้กมัฟฟินแล้วก็เนื้อกล้วยด้วยได้แบบนี้คุณผู้ชมนะครับจากนั้นวางใส่ในถาดเลยกันนะครับอีกหนึ่งลูกพยายามเลือกผลตรงๆนะแล้วเราก็กรีดไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่าข้างใต้มันก็ต้องเป็นไม่รั่วน่ะใช่ไหมแบบนี้แหวกออกมาครับอึ๊บอึ๊บกันหายใจนิดนึงได้แบบนี้พยายามยู่ๆหน่อยก็จะเป็นภาชนะได้ละนี่แบบนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวแป้งมัฟฟินลงไปต้องบอกว่าเมนูนี้นะฮะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยครีเอทีฟสุดๆครับเอาละครับวางแบบนี้เลยตามคอนเซปต์ของเรานะฮะคุณผู้ชมเมนูของเราอร่อยและทำง่ายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปตั้งเตาอบให้วุ่นวายครับเรานำเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับตั้งไฟสักประมาณ150องศาเซลเซียสฮะสักประมาณ 15-30 นาทีแล้วแต่เตานะของผมเนี่ยใช้ประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวตัวมัฟฟินของเรานั้นเนื้อก็จะฟูขึ้นมาสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมัฟฟินกล้วยหอมนะครับอันนี้ออกจากตัวหม้ออบลมร้อนแล้วนะคะอันนี้ทิ้งไว้เย็นนิดหนึ่งนะครับน่ากินมากแต่จะเสิร์ฟร้อนๆก็ได้นะครับสังเกตดูครับตัวเปลือกกล้วยนะก็จะกลายเป็นแบบมันสุกแล้วนะมันโดนความร้อนก็จะกลายเป็นสีดำข้างในแต่ว่าเนื้อข้างในฮะเป็นแบบกล้วยนุ่มๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อเค้กมัฟฟินด้วยอร่อยมากเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับอันนี้เราจะมีตัวกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นแบบนี้ด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปเอาชิ้นนี้ละกันใหญ่สุดเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะนี่วางแบบนี้เลยครับจากนั้นนะฮะถ้าเราเสิร์ฟร้อนๆเนี่ยเรามีไอศกรีมเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นแบบฮอตแอนด์โคลเลยไอศกรีมวานิลาสักลูกหนึ่งครับไอศกรีมนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยเป็นซอสคาราเมลนะฮะก็เพิ่มความหวานความหอมนิดนึงแล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วกล้วยหอมกับช็อกโกแลตชิพนะฮะเพิ่มหน่อยทั้งตัวมัฟฟินเลยนะฮะแล้วก็ตัวไอติมให้นิดนึงอะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆนะครับเป็นของหวานก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ดีนะครับนี่เลยครับมัฟฟินกล้วยหอมครับและช่วงหน้านะครับเจ๊มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆนะฮะอย่างรวมกล้วยบวชพระมาฝากกันครับจะน่ากินขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับโอ้คุณน่ารับประทานมากอึ๊บบวชพระหม้ออวยนี้กินได้ทั้งบ้านดูสิสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นฟักทองกะทิเราก็จะมันๆนวลๆด้วยเนื้อฟักทองคุณคะกล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะงาขาวคั่วหอมๆจะทำให้กล้วยบวชพระหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้จะมีเมนูหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากนะครับสูตรนี้กรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ญี่ปุ่นเลยล่ะครับกับเมนูทงคัตสึโรแต่เพิ่มความอร่อยด้วยซอสตาต้าที่นำไปคลุกเคล้าเนื้อหมูจนทั่วทั้งชิ้นเพิ่มรสชาติและความหอมของกระเทียมพริกไทยด้วยนะครับอร่อยง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับวิธีทำซอสทาท่าใส่ไข่ต้มสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนหอมใหญ่สับผักชีลาว
แตงกวาดองตามด้วยมายองเนสเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยในซองและมอสซาเรลล่าชีสขูดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้วิธีทำหมูทอดเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะบีบซอสทาท่าที่เตรียมไว้ม้วนเป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้ค่ะนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดซอสทาท่าแบบญี่ปุ่นใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีซอยฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อึ่งประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @yingsakfood โจทย์ของเราวันนี้เป็นสารพัดกล้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นานาจะเอากล้วยมารวมกล้วยบวชพระค่ะบวชชีกับบวชพระต่างกันตรงที่ว่าถ้าบวชชีเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดขนมไทยที่เขาบอกว่าเป็นบวชพระเนี่ยก็คือจะใส่เนื้อฟักทองบดลงไปด้วยสีของน้ำที่ได้มาในขนมหวานก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆค่ะเหมือนสีจีวรพระนั่นเองขั้นตอนการทำของเราเราจะเริ่มจากการใส่กะทินานาใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะเมนูนี้ทำง่ายคุณพ่อกับคุณย่าชอบทำมากๆเป็นขนมหวานที่บ้านของพวกเราหลังจากใส่กะทิเสร็จแล้วตามด้วยใบเตยมัดปมค่ะก่อนใส่ใบเตยเข้าไปก็ขยี้เขานิดนึงใส่ลงไปในหม้อตามด้วยเกลือไทยขนมหวานต้องใส่เกลือไทยจริงๆคุณหลังจากนั้นรอกะทิของเราร้อนแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดค่ะวันนี้กล้วยที่นานาเตรียมไว้มี3แบบเรามีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยไข่แล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางค่ะปกติที่บ้านเวลาทำกล้วยบวชชีหรือกล้วยบวชพระเนี่ยนะคะค
วกกล้วยต่างๆที่เตรียมไว้ใช้เนี่ยจะต้องไม่สุกมากเพราะว่าถ้ากล้วยสุกมากหลังจากโดนความร้อนแล้วเขาจะเละนั่นเองกะทิเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดของเราลงไปค่ะนี่นะจากนั้นคนให้เนื้อฟักทองของเรากระจายตัวเราจะใส่ฟักทองลงไปแล้วก็คนให้เนื้อฟักทองแตกตัวก่อนเราจะไม่ใส่กล้วยลงไปแล้วก็คนไปหลังจากที่ใส่ฟักทองไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะทุกอย่างจะเละหมดเลยหลังจากที่เรายีเนื้อฟักทองของเราให้แตกตัวในหม้อหมดแล้วเติมกล้วยลงไปวันนี้มีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยไข่และกล้วยเล็บมือนางใส่กล้วยทั้งหมดลงไปเคล้าเขาเบาๆรีไฟตั้งไฟต่อสักครู่เดียวจากนั้นเพิ่มความหวานของเราวันนี้ด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลปิดไฟค่ะตักเสิร์ฟได้เลยโอ้คุณน่ารับประทานมากอึ๊บบวชพระหม้ออวยนี้กินได้ทั้งบ้านดูสิสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นฟักทองกะทิเราก็จะมันๆนวลๆด้วยเนื้อฟักทองคุณขากล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะงาขาวคั่วหอมๆจะทำให้กล้วยบวชพระหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะรวมกล้วยบวชพระเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะที่บ้านนานาเนี่ยเวลาทำพวกบวชชีบวชพระเนี่ยถ้าอยากอร่อยยิ่งขึ้นคุณโปะไอศกรีมวานิลาอีกหนึ่งลูกลงไปโอ้โหจะเป็นของหวานที่อร่อยสุดๆไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกล้วยๆในวันนี้นะฮะถึงแม้ชื่อจะกล้วยๆนะฮะแต่ว่าความอร่อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ารวมสารพัดกล้วยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูของนานาคือรวมกล้วยบวชพระหรือเมนูของเท็ดดี้นะคะมัฟฟินกล้วยหอมก็อร่อยทั้ง2แบบอยากให้คุณผู้ชมนะไปลองทำกันจริงๆครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะรับรองและการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสันเนื้อทุเรียนพันดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644
ฟลุตตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกล้วยๆในวันนี้นะฮะถึงแม้ชื่อจะกล้วยๆนะฮะแต่ว่าความอร่อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ารวมสารพัดกล้วยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูของนานาคือรวมกล้วยบวชพระหรือเมนูของเท็ดดี้นะคะมัฟฟินกล้วยหอมก็อร่อยทั้ง2แบบอยากให้คุณผู้ชมนะไปลองทำกันจริงๆครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะรับรองและการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 ทางช่องเวิร์คพอยต์ทีวีหมายเลข23ครับวันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกี๊ยวกุ้งหม่าล่านะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งคนเขาเอาแบบเอาไปทอดแล้วก็ผัดง่ายๆหรือเปล่ามันก็ดูทั่วไปนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขาดนิดขาดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลวกปุ๊บดูไม่ออกเลยจริงๆซุปหม่าล่าของเราพร้อมแล้วฮะหอมมากดีมากวันนี้เนี่ยนะคะกุ้งตัวสวยๆแบบนี้เอามาชุบแป้งทอดกรอบๆดีกว่าแล้วก็มาผัดพริกเผาให้ทุกคนในบ้านได้ทานกันเป็นเมนูกุ้งทอดผัดพริกเผาโอ้โหได้แบบนี้แล้วใส่กุ้งลงไปค่ะหลังจากใส่กุ้งแล้วผัดไวๆมาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะ